เปรียบเทียบ iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max เลือกซื้อรุ่นไหนดีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าเปรียบเทียบ iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max เลือกซื้อรุ่นไหนดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับ iPhone รุ่นพรีเมียมจะมีความแตกต่างที่อายุการใช้งานแบตเตอรี่และขนาดหน้าจอแสดงผลเท่านั้นแต่สำหรับ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นส่วนจะมีอะไรไม่เหมือนกันบ้างเราได้ทำการเปรียบเทียบให้แล้วเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเลือกซื้อนั้นง่ายขึ้นก่อนอื่นมาดูที่ความเหมือนกันก่อน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ใช้ดีไซน์เดียวกันสีสันและวัสดุเหมือนกันแตกต่างกันที่ขนาดด้านประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันใช้ชิป A14 Bionic รุ่นเดียวกันความจำแรม 6GB เท่ากันตัวเลือกความจุเหมือนกัน 128GB 256GB 512GB และรองรับ 5G เช่นเดียวกันดีไซน์ iPhone 12 Pro ขนาด 146.7x71.5x7.4mm น้ำหนัก187 กรัมป้องกันน้ำ IP68iPhone 12 Pro Max ขนาด 160.8x78.1x74mm น้ำหนัก226 กรัมป้องกันน้ำ IP68 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ได้รับวัสดุสีสันและดีไซน์แบบเดียวกันผลิตด้วยสแตนเลสสตีลเกรดเดียวกันกับที่ใช้ทำเครื่องมือศัลยกรรมด้านหน้าใช้กระจกแบบเซรามิกชิลทนต่อการตกกระแทกได้ดีขึ้นถึง10 เท่าและได้รับมาตรฐานป้องกันน้ำในระดับเดียวกันทนน้ำได้ถึงระดับความลึก6 เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30 นาทีในเรื่องของดีไซน์ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max จึงมีความแตกต่างกันที่ขนาดเท่านั้น iPhone 12 Pro Max ขนาดใหญ่กว่าเพราะใช้จอแสดงผลใหญ่กว่าแต่ก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปที่226 กรัมชัดเจนว่า iPhone 12 Pro สามารถพกพาเป็นเวลานานได้สะดวกสบายกว่าด้วยน้ำหนักที่เบากว่าขนาดเล็กกว่าจอแสดงผล iPhone 12 Pro ใช้จอแสดงผล Super Retina XDR OLED ความละเอียด 2532x1170 พิกเซลขนาด 6.1 นิ้วความหนาแน่นพิกเซล460 ppi จอภาพ HDR ขอบเขตสีกว้าง P3 ความสว่างสูงสุด800 นิตทั่วไปหรือ 1200 นิต HDRกระจกด้านหน้าแบบเซรามิกชิล iPhone 12 Pro Max ใช้จอแสดงผล Super Retina XDR OLED ความละเอียด 2778x1284 พิกเซลขนาด 6.7 นิ้วความหนาแน่นพิกเซล458 ppi จอภาพ HDR ขอบเขตสีกว้าง P3 ความสว่างสูงสุด800 นิตทั่วไปหรือ 1200 นิต HDR กระจกด้านหน้าแบบเซรามิกชิลiPhone 12 Pro Max ถือเป็น iPhone ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ที่สุดของ Apple โดยเพิ่มขึ้น 0.2 นิ้วเมื่อเทียบกับ iPhone 11 Pro Max ทางด้าน iPhone 12 Pro ก็มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น 0.3 นิ้วเมื่อเทียบกับ iPhone 11 Pro ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเลือก iPhone 12 Pro หรือ iPhone 12 Pro Max ก็ได้ iPhone ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นและทั้งคู่ยังใช้กระจกด้านหน้าแบบ Ceramic Shield ทนการตกกระแทกได้ดีขึ้นถึง4เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนกล้องiPhone 12 Pro มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวประกอบด้วยกล้องหลัก12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด f1.6 บวกกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.4 บวกกล้องเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด f2.0 พร้อมด้วยไลดาร์สแกนเนอร์ 3D TOF รองรับการถ่ายวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision กล้องหน้า 2D 12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด f2.2 และรองรับการถ่ายวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby VisioniPhone 12 Pro Max มาพร้อมกับกล้อง3ตัวประกอบด้วยกล้องหลัก12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด f1.6 บวกกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด f2.4 บวกกล้องเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด f2.2 พร้อมด้วยไลดาร์สแกนเนอร์ 3D TOF รองรับการถ่ายวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision กล้องหน้า 2D 12ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด f2.2 และรองรับการถ่ายวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision ดูเหมือน iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะมีระบบกล้องแบบเดียวกันแต่ถ้าใครต้องการ iPhone ที่มีประสิทธิภาพกล้องสูงที่สุด iPhone 12 Pro Max คือคำตอบเนื่องจากได้รับเซ็นเซอร์กล้องที่ใหญ่ขึ้น 47% และมีขนาดพิกเซลที่ใหญ่ขึ้น 1.7 ไมครอนทำให้ iPhone 12 Pro Max สามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นและให้ช่วงไดนามิกที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันการสั่นไหวของเซ็นเซอร์ที่เหนือกว่าซึ่ง Apple อ้างว่าสามารถหยุดแสงได้มากเป็นพิเศษในโหมดมือถือและยังได้รับระบบการซูมที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ขนาด 2.5 เท่าเหมาะสำหรับการถ่ายภาพจากกล้องเทเลโฟโต้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ iPhone 12 Pro มีความจุแบตเตอรี่ 2,815 มิลลิแอมป์ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่เท่ากันสามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด17ชั่วโมงฟังเพลงได้นานสูงสุด65ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน30นาทีและชาร์จไร้สายได้สูงสุด15วัตต์ด้วยที่ชาร์จ MagSafeiPhone 12 Pro มีความจุแบตเตอรี่ 3,687 มิลลิแอมป์ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ดีที่สุดสามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด20ชั่วโมงฟังเพลงได้นานสูงสุด80ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน30นาทีและชาร์จไร้สายได้สูงสุด15วัตต์ด้วยที่ชาร์จ MagSafe ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าทำให้ iPhone 12 Pro Max มีขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone 12 Pro Max อยู่ได้นานกว่า iPhone 12 Proส่วนเทคโนโลยีการชาร์จของทั้งคู่ไม่ได้มีความแตกต่างกันราคา iPhone 12 Pro ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท iPhone 12 Pro Max ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท iPhone 12 Pro มีให้เลือก3รุ่นได้แก่128 GB ราคา 36,900 บาท256 GB ราคา 49,000 บาทและ512 GB ราคา 48,900 บาทมีให้เลือก4สีได้แก่กราไฟต์เงินทองและ Pacific Blue iPhone 12 Pro Max มีให้เลือก3รุ่นเช่นเดียวกันได้แก่128 GB ราคา 39,900 บาท256 GB ราคา 43,900 บาทและ512 GB ราคา 51,900 บาทมีให้เลือก4สีได้แก่กราไฟต์เงินทองและ Pacific Blueสรุปไม่ว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหน iPhone 12 Pro Max จะมีราคาสูงกว่า 3,000 บาทแต่ก็แลกมาด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าแบตเตอรี่ให้อายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นได้รับกล้องหลักและกล้องเทเลโฟโต้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ถ้าคิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่ควรจำเป็นก็สามารถนำส่วนต่างไปซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างเคสหรืออุปกรณ์ชาร์จก็ช่วยประหยัดเงินได้พอสมควรขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือการเปรียบเทียบ iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max เลือกซื้อรุ่นไหนดี iPhone รุ่นไหนจะเหมาะกับผู้ใช้ที่สุดนั้นทางทีมงานคงไม่สามารถตัดสินได้เพราะส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนบุคคลของผู้ใช้งานด้วยหากทดลองเล่นรุ่นไหนแล้วถูกใจตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปและราคาวางจำหน่ายสามารถจับจองได้ iPhone รุ่นนั้นก็ถือว่าน่าซื้อเป็นเจ้าของแล้วครับและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ